สวัสดียามค่ำยามคืนครับพี่น้องมืดๆมาร่วมยินดีกับเสียอันครับวันนี้ครับผมได้ออกน้องใหม่มาครับ320ครับผม GX เพิ่งมาส่งใหม่ๆสดๆร้อนๆครับช่างเพิ่งกลับไปครับเมื่อกี้นี่ซุปเปอร์ยาวมาค่ำไปนิดนึงครับผมเอาผลมาส่งเต็มเวียนหมดแล้วครับรวมโอ้โชคโชคมันๆครับยินดีครับเสียอันเพิ่นครับออกรถใหม่ครับวันนี้เอามาช่วยเจ้าฮิตาชิครับผม ZX-5 ครับโอ้โหผีคิงโคดำครับนั่นผมเองก็ยังไม่เคยถ่ายนะครับในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับเป็นครั้งแรกนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นครั้งแรกไหมที่อยู่จังหวัดหนองบัวลำพูเราครับไบแท็ก45แผ่นนะครับผมรุ่นนี้น้ำหนักก็ประมาณ20ตัน400กิโลครับตอนกลางคืนครับย่างเลนซื้อบัตรแล้วเนี่ยกี่ก็ 0.9 คิวครับรุ่นนี้เสียพี่บอกว่าช่างเขาช่างเซตระบบมาเรียบร้อยครับคันนี้เร็วและแรงเต็มระบบครับโอ้งามงามครับเสียอันบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปแล้วอยู่ไหนวะระยะวันเดียดสิครับฮะเดียดป่ะครับใส่ก่อนเดียดลองมาว่าเดี๋ยวนี้ครับเป็นไดเทียบครับไอ้ฮิตาชิซูซีครับซูซีความเร็วมันครับซูซีครับไอ้เร่งสุดไปบ้างหันพาเบื่อนะครับพาเบื่อแล้วฮะพาเบื่อนะครับพาเบื่อหมดนะครับมันว่ามีมังคุดเดี๋ยวนะมึงเนี่ยนี่อยู่ครับไอ้คือว่าขุดร่องมึงคือว่ายางไปขุดร่องมึงด้วยเครื่องยนต์4สูบนะครับ145แรงม้าครับผม45หรือ48วะลืมไปแล้วพี่น้องนี่จะสั้นกว่ารถ200ทั่วไปอยู่นิดหนึ่งนะครับแต่ความเร็วนี่คิดว่าไม่เป็นรองใครแน่นอนครับผมอ
ึกเสียงยังเนาะบัดนี้พี่เนาะไม่แน่ใจว่าเป็นคันแรกของน้องบัวลำพูไหมนะครับนี่ครับเวลางอปุ้งกี้เข้านะครับฟันก็จะมาโดนตรงนี้ครับทุกคันเลยทั้งนั้นบ่ได้ยังดอกพี่โน้องใหม่ครับทีมงานเทวดาสัญจรครับสดสดร้อนร้อนครับคันเร่งสุดแล้วนะครับเนี่ยเอาแล้วพี่น้ำมันสิเบิดพี่โพแคทครับเอาละเอาละปุ้งกี้รู้สึกว่ามันตื่นมาวะงั้นซ้ำกันฮะยังดีว่าฮะยังดีว่าประมาณยังเงินลูกล้างครับเร็วซ้ำกันวะครับมันยี่ตาชีซ้ำปะก็ชูสีครับผมไอ้ชูสีเห็นปะสีครับปุ้งกี้เท่ากันนะครับกับศูนย์จุดเก้าเสียอันบอกว่าถ้าเอาปุ้งกี้หนึ่งคิวใส่นะครับก็คือ100,000 บาทนะครับ100,000 บาทเท้าปุ้งกี้หนึ่งคิวใส่บะเทือนบะเข้มเอาเลยซ้ำสื่อไม่เลยเอาอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นวางแล้วกันแจ็คพอตครับฮะตัวแจ็คสิครับแจ็คพอตนั่นไอ้เฮลิปมันนี่นะครับเด็ดเขาซูบไปเด็ดแจ็คครับยาวเท่าไหร่
เป็นจะประหยัดยัดอยู่เอาขับเลยเอาละน้องใหม่ครับน้องใหม่วันนี้ผมมาเมื่อมืดนะครับพอดีออกจากน้องใช้ไรนะครับผมก็เดินทางมาที่นี่เลยนะครับมาถึงก็ค่ำพอดีเดินนี่เร็วครับเร็วขนาดเรื่องเดินเนี่ยจับนี่ครับเลยปัจจุบันนี้ก็3.5 ล้านนะครับผม3.5 ล้าน3.6 ล้านครับตัวนี้นับว่าเป็นแบรนด์ Caterpillar นะครับรุ่นเดียวที่มีราคาที่ต่ำกว่านะครับผมที่ราคาต่ำสุดครับผมก็ยังมี323 GX ครับที่ราคาไม่ถึง4 ล้านนะครับผมเหมือนกันครับ3.9 ล้านอื่นลุยงานประเดิมมือแรกขุดสองแกรดเข้าไปละอันนั้นละมันสิเป็นตะย่ามเฮาใหญ่ยังมันสิไปโดนยังมันสิเฮ็ดอันเนี้ยขวบนั่นครับเล็กขวบไปขนาดกระทัดรัดพอดีครับตัวนี้อ่ะโอเคครับเสียพี่ขั้นนี้ให้ป้าสาครับเต้แมนครับแมนครับพ่นครับเอาโซ่ได้ขึ้นครับเอาโซ่ขึ้นก่อนครับอาดำสิได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งครับไปครับแมคโครเขาเนี่ยพี่พี่ได้ของสุดตำครับแต่ไม่ใช่อาดำสิได้เลื่อนตำแหน่งกลายได้ไปครับแมคโครครับเลื่อนจากรถไทยขึ้นครับแมคโครครับขั้นฮิตาชิครับอันเนี้ยเต็มประสิทธิภาพเลยบ้านเนี่ยเต็มแม็กเลยครับอ่ะมารีวิวให้ชมครับค่ำๆคืนๆขอบคุณที่รับชมครับไว้ติดตามคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพยายามพามาดูตอนทำงานครับผมว่าจะเป็นยังไงครับคลิปนี้สวัสดีครับ